ทีนี้มาดูแล็บถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟอร์มในการล็อกอินนะครับโดยใช้ Bootstrap กันทีนี้เราสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือแล็บ0304นะครับเสร็จแล้วจากนั้นในตัว Visual Studio เราก็จะแอดโฟลเดอร์เข้ามานะครับก็คือแล็บ0304แล้วอาจารย์สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์นะครับชื่อว่า index.html แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้เราลองทำให้ดูนะครับว่าเราจะพิมพ์อะไรยังไงได้บ้างก็ใส่ html นะครับแท็ก head สำหรับจะเรียก bootstrap แล้วก็เราจะมีแท็ก body นะครับ body แล้ว bootstrap นะครับอาจารย์ใช้เป็นแบบ CND นะครับก็คือเราโหลดจากตัวอินเทอร์เน็ตเลยก็มาที่ตรงนี้แล้วเราก็ copy นะครับ Bootstrap ตอนนี้อาจารย์ใช้แค่ในส่วนของCSS ธรรมดาอาจารย์ก็ copy ตัวเดียวนะครับแล้วก็เอามาวางประมาณนี้ฉะนั้นเราก็จะได้ตัวลิงก์ของ Bootstrap มาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างนะครับสร้างตัวฟอร์มที่เราจะใช้ในการล็อกอินแบบที่อาจจะสวยๆขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้ Bootstrap ที่เราเรียกมาใช้เราก็ต้องใช้แท็ก div ที่เป็นคอนเทนเนอร์ก่อนนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะพิมพ์คอนเทนเนอร์มีไหมคอนเทนเนอร์ Bootstrap container นะครับก็จะได้เป็นแท็ก div class container เข้ามาแล้วหลังจากนั้นนะครับวิธีการเวลาเราจะมองว่าเอ๊ะเราจะทำตัวหน้าล็อกอินต่างๆเนี่ยมันเป็นเอาไว้ตรงกลางเอาไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังยังไงบ้างนะครับเราก็ใช้วิธีการว่าอ่ะเราต้องมีโรมีคอลัมน์ก่อนนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้เป็นโรนะครับ bootstrap 4 grid row นะครับแล้วก็จะมีคอลัมน์ด้วยนะครับก็จะเป็นคอลัมน์ col นะครับ bootstrap grid column ทีนี้ไอ้คำว่าคอลัมน์เนี่ยเราจะเอาตัวฟอร์มในการล็อกอินไว้ตรงกลางหน้าฉะนั้นตัวคอลัมน์ของอาจารย์เนี่ยก็จะให้มันเต็มจอเลยก็คือเราใช้ทั้ง12คอลัมน์นะครับก็คือเป็น SM 12นะครับก็คือยาวทั้งเต็มจอเลยทีนี้ต่อมาในส่วนของคอลัมน์เนี่ยอาจารย์ต้องการให้มันเป็นตัวฟอร์มในการล็อกอินที่มันเป็นลักษณะของบอดี้ของการ์ดนะครับของการ์ดอาจารย์ก็เลยใช้เป็น Bootstrap Card นะครับทีนี้ Bootstrap Card ก็จะมีตัว default ใช้ default ก็ได้นะครับมันจะมาจาก class นะครับมีรูปภาพด้วยอาจารย์เอารูปภาพออกก่อนแล้วกันนะครับฉะนั้นเราก็จะเหลือตอนนี้โอเคมันกว้างไปนิดนึงเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นลักษณะว่าข้างนอกสุดจะเป็นคอนเทนเนอร์ครับแล้วก็เป็นโรนะครับเป็นโรแล้วก็เป็นคอลัมน์แล้วข้างในคอลัมน์ก็จะเป็นการ์ดที่เราใช้ในการวางเลเยอร์ในการวางไอตัวล็อกอินนะครับทีนี้ในส่วนของการ์ดนะครับเอาละส่วนของการ์ดอาจารย์จะใส่อะไรบ้างอาจารย์ใส่เฮดเดอร์ก่อนเลยแล้วกันเอาเป็นเฮด2แล้วกันนะครับเฮด2เป็น H2 อาจารย์บอกว่าเวลาจะล็อกอินก็หน้านี้เป็นหน้าล็อกอินนะก็จะเป็นล็อกอินฟอร์มนะครับล็อกอินฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับพอล็อกอินฟอร์มเสร็จปุ๊บนี่เราได้ละในส่วนของบอดี้ล่ะในส่วนของการ์ดบอดี้เราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับในส่วนของบอดี้เนี่ยเราลืมไปโทษทีไอตัวล็อกอินน่ะนะครับล็อกอินเนี่ยมันอยู่ในตัวบอดี้นะครับอยู่ในบอดี้จะได้เห็นชัดๆทีนี้ในบอดี้เนี่ยมันมีไตเติลกับมีเท็กซ์อะไรที่มันโผล่มาอยู่แล้วอาจารย์ลบทิ้งนะครับฉะนั้นเราจะมองเห็นว่า ในคอนเทนเนอร์มีโรมีคอลัมน์มีการ์ดแล้วในการ์ดบอดี้มีข้อความนะครับจากนั้นเราจะใส่ฟอร์มเข้าไปนะครับใส่ฟอร์มเข้าไปอาจารย์ก็จะเป็นแท็กฟอร์มนะครับเป็น get เป็น post ก็ได้เพราะตอนนี้เรายังไม่ส่งข้อมูลหรอกเราแค่ใส่เข้าไปเฉยๆเอาเป็น get ก็ได้นะครับก็จะเป็นฟอร์มเข้าไปตรงนี้ทีนี้ในฟอร์มเนี่ยถ้า Bootstrap จะมีการใส่ล็อกอินนะครับก็เราจะใช้คลาสที่ชื่อว่าฟอร์มกรุ๊ปนะครับฟอร์มกรุ๊ปแบบนี้ปึ๊บเนี่ยมันก็จะ enter ลงมามันจะมีเพราะว่าไอ้ฟอร์มตัวเนี้ยมันมี label เป็นอะไรมีชนิดเป็นอะไรมีคำอธิบายว่ายังไงอะไรประมาณนี้ฉะนั้น label นะครับตัวแรกเราบอกว่าหน้าล็อกอินของเราจะต้องใส่อีเมลอาจารย์ก็เลยใส่เป็นคำว่าอีเมลตรงนี้ก่อนนะครับมีข้อความว่าช่องนี้ต้องใส่อีเมลนะแบบนี้นะครับจากนั้นตัวช่องที่เราใส่เนี่ยชนิดมันเป็นอะไรมันใส่เป็นไทป์เป็นเท็กซ์ธรรมดาก็ได้หรือใส่เป็นอีเมลก็ได้เพื่อถ้าใส่เป็นอีเมลมันก็จะออโต้เช็คว่า
ข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยที่ใส่เข้ามาเป็นอีเมลจริงๆหรือเปล่าลักษณะเป็นอีเมลจริงไหมนะครับหลังจากนั้นตัวอื่นล่ะตัวอื่นก็อาจารย์ยังไม่ใส่อะไรเลยแล้วกันครับอาจารย์ก็ปล่อยเป็นว่างไว้แล้วก็ไอ้ตัวคำอธิบายนี้อาจารย์ขอลบทิ้งก่อนลบคำอธิบายตรงนี้ทิ้งโอ้โหยาวยืดเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีฟอร์มกรุ๊ปอยู่1ตัวที่เป็นอีเมลนะครับเป็นอีเมลต่อมามันมีพาสเวิร์ดด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็จะสร้างเป็นฟอร์มกรุ๊ปอีกตัวหนึ่งนะครับฟอร์มกรุ๊ปเป็นฟอร์มกรุ๊ปมาแล้วมันก็จะมาเหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้จะต้องเป็นพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่ข้อความว่าตรงนี้คุณต้องกรอกพาสเวิร์ดนะแล้วข้อความตรงนี้นะครับชนิดช่องข้อมูลจะเป็นลักษณะของพาสเวิร์ดที่เหลือข้างในอาจารย์ยังไม่เขียนอะไรแล้วกันเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมกับตัวข้อมูลแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับลบตัวนี้ทิ้งก่อนปุ๊บเราได้มา2คอมโพเนนต์ครับ2คอมโพเนนต์ก็คือตัวอีเมลที่เอาไว้กรอกอีเมลกับตัวช่องพาสเวิร์ดที่เอาไว้ใส่พาสเวิร์ดแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมีปุ่มนะครับมีปุ่มบัตตันนะครับบัตตันตัวนี้เราจะเป็นบัตตันแบบไหนเป็นบัตตันแบบ default ธรรมดาอาจารย์ก็ใส่เป็นบัตตัน default ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีข้อความว่าเราล็อกอินก็มีข้อความว่ากดปุ่มนี้นะเพื่อล็อกอินประมาณนี้แล้วก็เซฟครับนี่คือ Bootstrap ที่เราเขียนนะครับเขียนเพียวๆเลยทีนี้อาจารย์ก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ slash ด้วย lab 0304ประมาณนี้เห็นไหมเราจะได้หน้าฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับได้หน้าฟอร์มมาแล้วมันจะขยายเต็มจอนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงกลางจอเสมอนะครับมีช่องให้ใส่โอ้สวยงามเลยเห็นไหมครับง่ายดีมากเลยแต่ทีนี้จากโจทย์มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิจากโจทย์บอกว่าฟอร์มของอาจารย์เนี่ยมันควรจะกว้างแค่ประมาณ400แค่นั้นเองแล้วฟอร์มการล็อกอินเนี่ยมันอยู่ตรงกลางจอแนวนี้ก็จริงแต่ว่าแนวตั้งมันดันไม่อยู่กลางจอมันไปติดข้างบนเราจะทำยังไงให้มันมาอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยแล้วกว้างประมาณ400นะครับฉะนั้นมาเซตตรงนี้ก่อนเอาความกว้างก่อนตัวนี้ครับการ์ดเนี่ยไอตัวคอมโพเนนต์การ์ดของตัวBootstrap นะครับเราสามารถเซตความกว้างให้มันได้ก็คือเราใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงการ์ดนะครับใส่ตรงการ์ดนะครับตรงคลาสการ์ดตัวเนี้ยเราต้องเพิ่มสไตล์เข้าไปนะครับเราบอกว่า width ของการ์ดตัวเนี้ยมันจะ400พิกเซลถ้าตามโจทย์นะแบบนี้ปุ๊บกดเซฟครับแล้วก็ refresh เห็นไหมตัวเนี้ยจะเล็กลงประมาณ400นะครับพอไป400เสร็จปุ๊บเอ้ามันดันไปอยู่ทางซ้ายอ่ะมันไม่ไปมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ไปอยู่ทางตรงกลางจอมันไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับไปทางซ้ายนิดหนึ่งเราจะทำยังไงในการทำอะไรต่างๆนะครับเราบางทีเราต้องเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตมาบ้างนะครับว่าเออเราจะทำยังไงให้มันได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้อาจารย์คิดว่านะครับอาจารย์น่าจะต้องมีการใส่สไตล์เพิ่มเข้ามาอาจารย์ขอสร้างสไตล์ในเฮดนะครับสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่ใช้สไตล์ชีทธรรมดาครับไม่ใช้ของ Bootstrap ก็คือใช้สไตล์ชีทนะครับธรรมดาใส่เป็นอะไรดีจานใส่เป็นตั้งชื่อว่า My Auto แล้วกันก็คือให้มันออโต้เซตอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่ตัว Margin นะครับอาจารย์จะเซตไอตัวCSS ก็คือ margin top กับ margin button นะครับให้เป็นแบบอัตโนมัติเดี๋ยวมันจะเซตเข้ากลางให้นะครับแล้วก็ margin button นะครับให้เป็นออโต้นะครับแล้วอาจารย์เอาตัวเนี้ยนะครับเราจะใช้ตัวคลาสที่เราสร้างขึ้นกับตัวคอลัมน์อาจารย์จะบังคับที่คอลัมน์ฉะนั้นอันนี้อาจารย์จะใส่ว่าเป็นคลาส my auto อาจารย์เอาที่นี้ก่อนเซฟครับกดเซฟปุ๊บไปรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งยังไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้สิลืมไปมันไม่ได้อยู่ที่คอลัมน์นะครับมันไม่ได้อยู่ที่คอลัมน์มันน่าจะอยู่อ๋อถูกแล้วอยู่ที่คอลัมน์แต่ว่าตรงการ์ดเนี่ยนะครับการที่จะเซตให้มันมาอยู่กลางจอตรงด้านล่างได้เนี่ยมันจะมีคลาสอีกตัวหนึ่งของ Bootstrap ชื่อว่าmx auto นะครับเราต้องพิมพ์เข้าไปเองนะที่อยู่ตัวคาร์ดตัวนี้เป็น mx auto นะครับแล้วก็เซฟพอเซฟเสร็จปุ๊บอาจารย์กด refresh 1ครั้งนะมาอยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมครับใช้ mx auto เนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วฉะนั้นวิธีการเซตเนี่ยมันก็จะสะดวกนิดนึงแต่ทีนี้อาจารย์สั่งให้ตัว auto ตัว margin เนี่ย
ท็อปกับบอททอมมันอยู่ตรงเป็นออโต้ด้วยมันควรจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ละทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางให้นะครับจันขอเซตตรงโรตัวนี้ว่าให้ความสูงเนี่ยมันเป็น100นะครับก็คือให้มันเต็มจอแล้วให้มันคำนวณว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วให้มันออโต้ความมาร์จิ้นด้านบนกับมาร์จิ้นด้านล่างให้อัตโนมัติเพื่อให้ฟอร์มมันอยู่ตรงกลางนะครับนั้นการกดเซฟครับแล้วกด refresh หล่นลงมาแล้วเห็นไหมตัว100นะครับก็คือเป็นการกำหนดความสูงด้วยนะครับว่าความสูงเนี่ยมันคิดทั้งหมดเป็น 100% ประมาณนี้นะเป็น100ส่วนนะครับจะลองย่อดูนะขอโทษทีที่มันเด้งนะครับมันเด้งจานทดลองย่อดูนะครับไอตัวฟอร์มของจานเนี่ยเห็นไหมไม่ได้อยู่กลางจอเสมอเลยเห็นไหมนะครับแบบนี้เวลาเราเซตอัพเวลาเราเซตค่าต่างๆมันก็จะทำให้การล็อกอินมันดูสวยขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใส่บอดี้เข้าไปว่าให้ตรงบอดี้น่ะใส่สไตล์ใส่แบ็กกราวด์คัลเลอร์เข้าไปนะครับแบ็กกราวด์คัลเลอร์ขอเป็นแบ็กกราวด์สีออกจากสีฟ้าแล้วกันไลท์บลูอย่างเงี้ยนะครับกด enter ปุ๊บเราจะเห็นความแตกต่างว่าเห็นไหมหน้าตาของตัวฟอร์มล็อกอินจะดูดีขึ้นนะครับมีตัวแบ็กกราวด์เป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีตัวฟอร์มเป็นสีขาวนะครับเป็นตัวฟอร์มสีขาวแล้วตัว Bootstrap เนี่ยมันสามารถเช็คลักษณะของอีเมลได้ถ้าเราสั่งอีเมลนะครับเราสั่งว่าชนิดข้อมูลเป็นอีเมลนะครับเราพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วถ้ามันไม่ใช่อีเมลอาจารย์ไปกดปุ๊บอ้าวทำไมไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะต้องใส่ให้ถูกประมาณนี้มันยังไม่ทันเช็คเดี๋ยวนะทำไมอาจารย์มันถึงไม่เช็คให้จริงๆฟอร์มอีเมลมันต้องเช็คให้แล้วนะครับว่าเป็นลักษณะของอีเมลนะครับมันจะเช็คตัวตรงนี้ให้แต่โอเคไม่เป็นไรอาจารย์อาจจะผิดพลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการให้มันมีฟอร์มขนาด400นะครับ400พิกเซลอยู่ตรงกลางจอไม่ว่าเราจะย่อขยายยังไงมันจะอยู่กลางจอเสมออันนี้ถ้าเราใช้ Bootstrap เข้ามาช่วยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของในส่วนของ Bootstrap แก้ตัวต่อจากตะกี้นี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมเราใส่อีเมลนะครับใส่รูปแบบอีเมลเนี่ยเราสมมติอาจารย์ใส่มั่วๆเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มมันไม่เห็นจะเช็คอีเมลให้เลยตามที่เราว่านะครับแต่ว่ามันจะมีข้อความขึ้นมาเห็นไหมบอกว่ามีข้อความว่าช่องนี้จะต้องเป็นอีเมลจะต้องใส่มันจะบอกว่าจะต้องมีเครื่องหมายแอดไซน์แล้วก็มีจุดมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอกดปุ่มแล้วมันก็ไม่เห็นว่าจะเช็คอะไรให้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์พลาดไปนิดนึงก็คือตรงนี้ครับตรงปุ่มมันจะมีชนิดนะครับถ้าชนิดเป็น submit นะครับก็คือกดปุ่มนี้ปุ๊บให้มันไปส่งข้อมูลไปที่เรากำหนดไว้ในฟอร์มนะครับที่เรากำหนดไว้ในฟอร์มเช่นเราจะส่งไปข้อมูลไปที่ตรงไหนเรากำหนดไว้ตรงเนี้ยนะครับถ้ากด submit มันถึงจะส่งข้อมูลฉะนั้นมันจะเช็คนะครับเช็คอีเมลหรือเช็ครูปแบบของตัวฟอร์มเนี่ยอยู่ตอนที่เรากดปุ่มฉะนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนจาก button เป็น submit นะครับเป็น submit แล้วก็กด save ครับแล้วมา refresh อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ทดลองใส่แบบผิดๆนะครับแล้วก็ใส่ข้อความใส่ password กด login ครับมันจะมีเตือนขึ้นมาเลยบอกว่าช่องเนี้ยมันเป็น login อีเมลนะจะต้องใส่ assign ด้วยนะอาจารย์ก็ใส่ assign เข้าไปแล้วก็ sss อย่างงี้นะครับแล้วกด submit อีกครั้งหนึ่งปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็คือจะส่งข้อมูลไปแล้วซึ่ง assign เนี่ยในส่วนของอีเมลนะครับมันจะเช็คแค่ตัวต้องมีเครื่องหมาย assign อยู่ตรงกลางแบบเนี้ยนะครับมันถึงจะถูกต้องฉะนั้นมันก็จะเช็คแค่เราระดับหนึ่งนะครับถ้าเราใส่เป็นชนิดของ input เนี่ยว่าเป็นอีเมลหรือเป็น password ถ้าเป็น password ก็จะเป็นตัวที่มองไม่เห็นแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเช็คได้ฉะนั้นอันนี้ก็คือเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจากตัวเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์โอเคอาจารย์บอกว่ามันจะเช็คอีเมลให้แต่มันไม่เช็คอันนี้เช็คให้แล้วนะครับ